เหรียญไคโดอีเวนต์นะครับเป็นเหรียญหนึ่งที่น่าสนใจตั้งแต่ที่ดูมานะในเซตนี้นะเหตุผลก่อนเอาให้ดูเรามาดูที่เรทครับเห็นป่ะไอ้ดองกิโฮเต้ได้ 14% มีเดฟมีอะไรพวกเนี้ยผมต้องเอาให้ดูก่อนนะครับนี่เห็นป่ะนินจาทีนี้เดี๋ยวไปที่ลูซี่บ้างครับกลุ่มหมวกฟางครับเลือดโจมตีและเกาะนะครับแต่ว่าทีมต้องคุยก่อนนะเรทดีแต่ไม่ได้หมายความว่าเหรียญจะเอาไปใช้ได้นะย้ำก่อนเนาะอันดับต่อมาครับดูที่ไคโดครับกัปตันว่ะดีป่ะถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยมันน่าจะมีในส่วนของถ้าปัจจุบันนะวงเล็บนะถ้าปัจจุบันนะครับมันก็น่าจะเป็นแบบกลุ่มร้อยอสูรไหมปัจจุบันนะแต่มันไม่ใช่ว่ะทีนี้เดี๋ยวดูแคคเกอร์อีกทีหน้าองไม่มีด้วยน่าจะเก่าจัดก็เลยไม่มีเนาะแต่ก่อนมันไม่มีเทรนนี้นะครับน่าจะเคลียร์ดังนั้นผมเลยชี้เป้าว่าเหรียญนี้ถ้าใครจะแลกก็คือแลกแค่เหรียญนี้แหละแต่นะครับวงเล็บถ้าใครยังไม่ได้ทำหมัดสายโยกเข้าใจคำว่าหมัดโยกไหมเดี๋ยวผมเอาให้ดูก่อนเป็นยังไงหมัดโยกนะครับยกตัวอย่างตอนนี้ผมทำอันเนี้ยเป็นหมัดโยกไปแล้วตอนนี้นะสิ่งที่ผมขาดครับคือป้องกันนะครับอันนี้คือที่ผมขาดนะอันเนี้ยเลือดใส่ไปละโจมตีใส่ไปละคือตี3เลือด3เหลือเกาะตีเลือดโอเคไหมเดี๋ยวมีคนถามอ้าวแล้วเกาะ4ล่ะจะทำไหมกูไม่มีออฟอยากทำแต่กูไม่มีออฟนะครับโอเคไหมชัดตรงนี้ก่อนนะอยากแต่ไม่มีออฟเคลียร์นะจบแล้วทีเนี้ยผมทำไปแล้วดังนั้นถามว่าไอเซตไคโดเมื่อกี้มันดีกว่าไหมส่วนตัวกูให้ดีกว่าเดี๋ยวผมมาบอกให้เซตไหนที่เหมาะกับมันนะก็คืออันนี้เลยครับเอาอันนี้ออกแล้วเอาไคโดอีเวนต์เมื่อกี้มาใส่ซะมันก็จะเป็น1อย่างนี้เลยไคโดอีเวนต์แล้วก็ไคโดอีเวนต์ดียังไงโดนตีย่นสกิล1ฆ่าได้ย่นสกิล 18% และอันเมื่อกี้อยู่ธงศัตรูตีแรงขึ้น 5% ถามว่ามันเหมาะกับสายโล่ปะล่ะมันเหมาะกับสายหมัดปะล่ะเหมาะอยู่แล้วนั่นแหละมันเลยเป็นสายโยกของหมัดนะครับย้ำดีๆสายโยกของหมัดนะแต่แท็กได้เต็มไหมไม่เต็มฮะเพราะมันขาด4จักรพรรดิเนาะแล้วก็ขาดในส่วนของอันนี้แต่ถามว่าเครียดไหมไม่เครียดเพราะมันแค่ 3% เองจะเครียดทำไมมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นผมเลยบอกว่าไอ้เซตเนี้ยดีกว่านะย้ำว่าดีกว่าเนาะแต่ถามว่าผมทำไปแล้วผมจะเปลี่ยนไหมกูไม่เปลี่ยนแต่ถ้าใครยังไม่ทำคุณสามารถแลกเหรียญไคโดได้แต่ถามว่าทำยากไหมเงินเท่านั้นน่ะตอนนี้ไม่ต้องพูดเยอะเลยเพราะว่าคุณจะต้องไปหาตรงนี้ให้เยอะใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยคุณก็จะต้องเปิดเลทตรงเนี้ยเพื่อให้ได้ด้วยทีนี้มันก็มีวงเล็บนิดนึงว่ามันอาจจะมีอยู่2แบบเนาะไม่ออกเลือดก็เกาะสิ่งที่คุณจะต้องหาเนี่ยคือเลือดหรือเกาะก็ได้ขอขั้นต่ำ 16% ขึ้นไปดีที่สุดและดีกว่านั้นอยากให้มีแบบเกาะ3เลือด3ดีที่สุดเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาพาทัวร์ว่ามันจะเป็นยังไงนะถ้ามีเกาะ3เลือด3คุณจะได้เซตโยกแบบผมเนี่ยแต่อันนี้เป็นกลุ่มหมวกฟางนะครับก็คืออันนี้เป็นเลือด3เห็นป่ะอันนี้เป็นเกาะ3ดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องหาออฟเพิ่มก็คือออฟหลังสุดเกาะตีเลือดและอันแรกตีจบคุณจะมีของสายหมัดโยกเลยครับทั้งเลือดตี4เกาะ4แล้วก็ตี4เลือด4แบบครบนั่นเองนะถือว่าผมชี้เป้าให้แล้วนะถ้าถามผมว่าอีเวนต์นี้เหรียญไหนน่าสนใจบ้างก็มีแค่เหรียญนี้แหละแต่วงเล็บแล้วนะ1ต้องเติมนะ2คุณต้องยังไม่มีเซตหมัดโยกแต่ถ้าใครมีแล้วผมไม่แนะนำให้เปลี่ยนนะเล่นยังไงเล่นอย่างนั้นไปเลยเหรียญที่ได้เพิ่มเก็บครับเพราะอนาคตเป็นไม่ได้ว่าจะมี7แท็กเข้ามาเป็นไปได้นะแต่ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าก็น่าจะได้ประโยชน์กันไปเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับและตอนนี้ผมก็ได้สร้างอีกช่องหนึ่งขึ้นมาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ description ส่วนช่องนี้จะเป็นเกี่ยวกับในการเล่นล้วนๆแบบไม่มีการพูดคุยคือเกมเพลย์ล้วนๆนั่นเองหากใครต้องการที่จะเห็นผมเล่นตัวละครไหนเล่นตัวอะไรสามารถขอได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงที่ช่องนู้นให้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตาม